มาที่อีกเรื่องนึงนะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเนี่ยถึงขั้นต้องขายรถทิ้งฮะตอนนี้ประกาศขายรถแห่เห็นว่าขายเนี่ยคันละ1ล้าน5แสนบาทเพราะอยากล้างซวยฮะฮะทำไมเขาบอกว่ามีคนเนี่ยไปขี้ใส่รถเขาโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมดูนะภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะมาแล้วโจรที่มาขี้ใส่เนี่ยนะผู้ชายคนนี้อายุประมาณ30ถึง35ปีนะครับที่หน้าผากเนี่ยมีไฟฉายส่องกบด้วยนะฮะเดินค้นหาทรัพย์สินอยู่รอบๆข้างรถแห่แล้วนี่ถอดกางเกงแล้วคุณผู้ชมฮะมีรถจอดอยู่2คันนะถอดกางเกงแล้วก็ไปนี่เลยฮะเหมือนเห็นเขาหยิบผ้าก่อนนะแล้วเขาก็เอาผ้าทิ้งลงพื้นแล้วก็ถูลงบนผ้านั่งยองๆแล้วขี้ใส่รถเลยฮะโอ้แล้วก็เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ล่าสุดนะฮะทางเจ้าของรถเนี่ยเขาใช้ Facebook ชื่อว่าสำนักงานอูดออสโปรโมชั่นอำเภอสตึกนะครับนี่อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับบอกว่าเนี่ยโอ้โหนี่ใครพอจะรู้จักชายในภาพนี้บ้างติดต่อมาให้ผมหน่อยครับหรือฝากบอกมันว่าให้มาเก็บขี้ไปด้วยคนที่โพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณดำรงใจวิสารสถิตนะครับกับคุณดนัยเป็น2พี่น้องนะฮะอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าเขากับน้องเนี่ยซื้อรถมาแต่งเป็นรถแห่นะมา2คันลงทุนไปกว่า2ล้าน5แสนบาทรับจ้างตามงานต่างๆพอจะหารายได้มาจุนเจือครอบครัวหลังจากโควิดระบาดก็ไม่มีใครจ้างไปแห่ตามงานบุญทำให้รถแห่ทั้ง2คันเนี่ยต้องจอดหยุดกิจการโดยสิ้นเชิงก็เอาผ้ามาคลุมจอดอยู่หน้าบ้านนะครับเช้าวันนี้เนี่ยเดินตรวจสอบดูพบเศษผ้าวางไว้ทีนี้เนี่ยก็เลยเข้าไปดูนะฮะว่าเอ๊ะผ้าที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรปรากฏในกองผ้าเนี่ยมีอุจจาระอยู่เนี่ยเข้าไปหยิบกองผ้าในอุจจาระเต็มมือเลยฮะต้องไปล้างมือแค่ผ้าผืนหนึ่งแต่พอขยุ่มลงไปมีอึอยู่ครับไว้โอ้โหนี่ฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือเซ็งมากตอนนี้เนี่ยงานก็ไม่มีทำหนี้ก็ยังต้องใช้หนี้กันนะครับแถมยังมีแค้นต้องชำระเอามือไปคว้าอุจจาระคนอื่นไม่กล้ากินข้าวเหนียวแล้วช่วงนี้ ล่าสุดประกาศเลยบอกขอขายรถทั้ง2คันราคาคุยกันได้นะขายคันละ1ล้าน5แสนบาท ต้องการขายล้างซวย ว่าแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วถามว่าผู้ชายคนนั้นเข้าไปอึทำไมคือมีข้อมูลจากอดีตเทศกิจเทศบาลสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยคุณบุญธรรมแต้มฤทธิ์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เจอบ่อยมีโจรเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านพอได้ทรัพย์สินไปปุ๊บนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าแก้เคล็ดฮะคือไปขี้ใส่เลยแก้เคล็ดไม่ให้ตำรวจตามจับได้เหมือนกับกรณีนี้เป็นต้นแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นหมดเลยนะโอ้โห